มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนหนุยสุจิลาองค์ลงควบคุมตัวเองไม่ได้ยืนลำถวายกลางงานบวงสรวงครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565คุณสามีสุธิรักษ์ของนักแสดงสาวหนุยสุจิลาอย่างปอนชยพลได้มีการโพสต์คลิปขณะที่คุณภรรยากำลังเข้าพิธีบวงสรวงที่วัดศินชัยยาราม ปู่ขาวลำถวายพญานาคร่วมกับน้องๆที่จ้างมารำด้วยโดยมีแคปชั่นประมาณว่าตอนแรกนุยบอกว่าจะลำตามน้องๆแต่ไปไปมาๆกลับไปลำอยู่หน้าน้องๆซะอย่างนั้นโดยนี่ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของหนุวยกับคำว่าองลงรับรู้ทุกคำพูดแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งก่อนที่จะลำจบหนุยก็ค่อยๆนั่งลงไปกับพื้นพร้อมผนมมือขึ้นมา จากนั้นก็มีอาการเื่อยหอบจนคนในพิธีต้องเข้ามาช่วยกันพยุงและเอาน้ำให้ดื่มทั้งนี้ปอนกล่าวทิ้งท้ายแคปชั่นไว้ด้วยว่าไม่เจอกับตัวเองคงไม่เชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขนาดที่หนุ่ยสุจิลาก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงคุณสามีว่าลงควรปรึกษาเมียนิดนึงนะคะ พร้อมแปะอีโมจิรูปหน้าตกใจซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมายครับแถมชื่นชมการรำของนุ้ยด้วยว่างดงามมากครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ